ับมาคุยกันต่อนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะมารับชมข่าวกันต่อนะคะไปที่ผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะก็กลับมาสนับสนุนรายการของเราอีกครั้งนึงแล้วดีใจมากนะคะก็ เป็นสาหร่ายเกลียวทองที่ผลิตด้วยระดับมาตรฐานสากลนะคะตลอดระยะเวลา30กว่าปีสาหร่ายเกลียวทองยังคงยืนหยัดในคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบสาหร่ายให้เป็นโภชนะบำบัดสำหรับคนทุกวัยเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยค่ะเรามีราคาพิเศษค่ะขนาดบรรจุ100เม็ดปกติขวดละ530บาทตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ3ขวดราคา 1,300 บาท5ขวดราคา 1,900 บาทแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นค่ะ12ขวดในราคาเพียง 4,000 บาทเท่านั้นนะคะโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะครับวันนี้นายกไม่อยู่นะคะนายกลงใต้เพราะนึกว่าลาออกไม่ใช่อะไรตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเขากระชับสัมพันธ์พรรคร่วมกระชับสัมพันธ์พรรคเล็กกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเปิดดินเนอร์เพื่อชาติเนี่ยจะไปท่าอากาศยานเบตงที่ยะลาเพื่อไปเป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเบตงถ้าหาว่าไม่ไปเองนี่เปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเครื่องบินไม่ขึ้นถือเป็นงานสำคัญเหรอสำคัญสำคัญแต่ที่ไม่นั่งบริหารประเทศว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเนี่ยไม่เปิดป้ายแค่นี้พอไปกันแบบเต็มเลยนะคุณอนุทินก็ไปพลเอกอนุพงศ์ก็ไปพิธีเชื้อโควิดด้วยศักดิ์สยามก็ไปคุณอธิรัตน์ก็ไปแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสบายเป็นครม.สบายนะนี่เสียเวลาไปทั้งวันครึ่งค่ำวันแล้วเนี่ยไปเยี่ยมชมท่าอากาศยานนานาชาติเบตงแล้วก็ชมนิทรรศการโอท็อปยะลามอบถุงกำลังใจให้กับประชาชนอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีกรณีที่ผู้ไม่หวังดีลองของแขวนป้ายผ้าพ่นสีสเปรย์ให้ปลดปล่อยดูเลยเขาไม่หวังดีอาจจะผู้หวังดีต่อบ้านเมืองก็ได้อะไรปลดป้ายผ้าปลดปล่อยปัตตานีค่ะใช่ที่บันนังสตาแล้วก็ที่ทันโตนะคะก็ทำให้หน่วยข่าวต้องเตือนมาตรการความพร้อมสูงสุดเส้นกระตุกเลยใช่ไหมเขาถามมีกี่กองร้อยไม่รู้ใช่ก็เพราะว่าเหมือนกับเนี่ยพาดหัวข่าวจนใต้ขึงป้ายผ้าป่วนรับประยุทธ์เปิดตัวสนามบินหลังเย็นเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเยอะนะอย่างเงี้ยเพราะว่าความไม่สงบเหตุความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นก็เปลี่ยนผบ.ทบ.ไม่กี่คนแล้วล่ะทำไมไม่จัดการไม่สำเร็จสักทีนับนิ้วไม่พอแล้วฮะนับนิ้วไม่พอแล้วก็สมัยทักษิณน่ะยกกระจอกอ่ะค่ะพูดปืนที่ปัตตานีอ่ะค่ะส่วนเศรษฐกิจปากท้องเหนือก่อนนะตอนนี้เนี่ยสำหรับเรื่องไข่ไก่ค่ะสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่นะคะคุณมาโนชูทับทิมออกมาบอกว่าสมาคมได้ยื่นขอปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มไปยังกรมการค้าภายในแล้วนะคะจากปัจจุบันอยู่ที่3บาท10สตางค์ต่อฟองซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกันว่าจะปรับขึ้นฟองละเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันอั้นมันตรึงไม่ไหวจริงๆแบกรับต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ราคามันปรับไป13บาทต่อกิโลกรัมแล้วรวมทั้งเริ่มขาดแคลนแล้วด้วยตอนนี้ก็เลยต้นทุนไข่ไก่พุ่งสูงปรี๊ดก็เลยต้องขออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่เตรียมรับกันไว้ให้ดีโฆษณาเลี้ยงไก่บ้านดีกว่าเลี้ยงไก่แจ้เลี้ยงปล่อยกินตามเนี่ยตามลานตามทั้งหลายแหล่เนี่ยนะดีกว่าค่ะเขาคงจะลองหาลงแค่ไหนไม่เขาก็มีโครงการที่จะเลี้ยงกันสัก10กว่าตัวใครเขาเลี้ยงคู่เดียวไม่ก็เลี้ยงไว้แล้วบางครั้งเลี้ยงคู่เดียวแบ่งปันด้วยเขาให้เลี้ยง2ตัวใช่2ตัวใช่เขาเคยแล้วไม่ได้บอกนะตัวผู้ตัวเมียนะกี่ตัวนะฮะเลี้ยงตัวนี้2ตัวหรือผู้1เมีย1จะมีไข่เปล่าฮะถ้าเลี้ยงตัวผู้จะมีไข่ปะมีหรอมีอ๋อไข่แต่ว่าฟักไม่เป็นตัวค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเนี่ยค่ะเศรษฐกิจปากท้องกันไปนะคะตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ก็อาทิตย์ที่แล้วเขาตกใจกันนะแคบๆขึ้นไหวแคบๆพอรอยูเครนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราคุยยูเครนจบท้ายเนี่ยก็รอแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจปีนี้ก็น่ากลัวนะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยประมาณกันว่าจะ 3% 3% นี่ดอกเบี้ย 0.5% เงินฝากประจำนั่นเป็นทางการนะก็แสดงว่าคนที่มีเงินแล้วไม่บริหารเงินเนี่ยเงินทุกปีแต่ละปีจะด้อยค่าลงไป 2.5%
ต่อร้อยอ่ะ 2.5% นั่นแหละเพราะว่าเงินเฟ้อตอนนี้เหลือแต่99บาทเอ้ย98บาท50ตังค์ใช่ไหม97ได้ดอกเบี้ยคืนมา50997 50ขาดทุนเป็น2บาท50ไม่เป็นไรก็มีเป็นพันล้านถ้ามีอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถ้ามีอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไอ้ถ้ามีบ้างไม่มีบ้างอ่ะพันล้าน E8 โอ้คนกลางๆเนี่ยจะเหนื่อยนะเพราะว่าโอ้โหมันสินค้ามันราคาเพิ่มขึ้นพันล้าน E8 ได้ไหมใช่ไหมรายได้ไม่เพิ่มขึ้นเนาะตกงานต่างหาก2คนทำงานได้1เงี้ยแล้วรายได้ก็ไม่เพิ่มขึ้นคือต้องมีชีวิตอยู่ตามยถากรรมนั่นแหละถึงบอกแล้วเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนก็บอกแล้วฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไงที่พูดมาแล้วอ่ะคือพูดอย่างงี้สบายๆอย่างงี้เราไม่ต้องการคนที่เป็นที่เป็นรัฐมนตรีผมเอาเออนั่นน่ะหาใครที่ว่าภาษิตเก่งๆนะว่าท่าเก่งๆพวกมีคำโบราณคำบางเพยไอ้สุภาษิตอะไรพวกนี้นี่ไงนั่นนั่นที่ครองโลกไงเออเอามาไม่ต้องเอาไปไม่เอาว่ามาเป็นรัฐมนตรีให้หมดหรอทุกกระทรวงเออทำงานไม่ต้องบริหารอะไรง่ายทำงานด้วยปากเหรอถ้าพูดเก่งภาษิตเก่งอย่างนี้ไม่ก็เอานี่เวลาเปิดปัญหาอะไรก็เนี่ยเราไม่ต้องแก้หรอกใช่อย่างนี้เขาบอกว่าระหว่างพระได้ช้าดำงามกับน้ำพริบตักเนี่ยจะให้อะไรก่อนเนี่ยอ๋อส่วนใหญ่แล้วต้องน้ำขึ้นให้ริบตักเชื่อคำโบราณแล้วสุภาษิตจีนเมื่อกี้นะบอกเกิดเป็นคนถ้าไม่เห็นแก่ตัวฟ้าดินลงโทษเนี่ยอุ้ยมีด้วยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าก็คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าตอนนี้ทางพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนกำลังหารือกับกรมการค้าภายในเพื่อพิจารณาสัดส่วนสูตรผสมไบโอดีเซล B100ในน้ำมันดีเซลซึ่งปัจจุบันผสมอยู่ 5% เพื่อจำหน่ายดีเซล B5 เกรดเดียวว่าจะคงมาตรการดังกล่าวต่อไปหรือไม่หรือจะปรับสัดส่วนอย่างไรซึ่งล่าสุดเนี่ยพบว่าโรงสกัดน้ำมันปาล์มหรือว่า CPO มีการส่งออกมากขึ้นหลังราคาตลาดโลกสูงจึงมีความเป็นห่วงเพราะปริมาณในประเทศต้องบริหารระหว่างน้ำมันพืชเพื่อบริโภคและปาล์มเพื่อเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งรัฐต้องให้ความสำคัญกับน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคก่อนนะคะก็ยังคงเป็นปัญหาน้ำมันน่ะคืออาทิตย์ที่แล้วที่คุณสุพัฒนพงษ์แถลงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากที่เรารู้กันอยู่แล้วนะตึงดีเซลต่อไปจนกว่าจะตึงไม่ไหวไอ้ LPG ก็สิ้นเดือนนี้ก็จะปรับขึ้นใช่ไหมคะตามขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ตรึงกันเอาไว้นะคะก็ถือว่าเตรียมพร้อมค่ะเขาเรียกว่าสินค้าและบริการอะไรอื่นก็คงจะเจาะขยับขึ้นไปตามราคาพลังงานด้วยนะคะส่วนรัสเซียยูเครนพี่โสตอนนี้เรามีแนวคิดว่าอุ้ยเราอาจจะได้เห็นปูตินเนี่ยกลายเป็นอาชญากรสงครามคนต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอจอร์จบุชไปฆ่าคนอาหรับตั้งเป็นล้านเห็นมีใครทำอะไรได้เลยใช่ไหมฆ่าคนในซีเรียฆ่าคนในลิเบียใช่ไหมเฉพาะอิรักในสองรอบฆ่าคนเป็นล้านเห็นมีใครทำอะไรเลยลิเบียกัดดาฟี่อะไรตอนนั้นใช่ไหมฆ่าคนเขาแล้วเป็นล้านอัฟกานิสถานต้องทำอะไรล่ะไม่มีปัญหามีใครทำอะไรเลยแต่พอมาเนี่ยกรณีถามว่าอเมริกาตั้งมาเนี่ยนะไม่เคยทำสงครามในประเทศตัวเองนอกจากสงครามกลางเมืองและสงครามประกาศสภาพกับอังกฤษค่ะไม่เคยทำสงครามในประเทศไหนไม่เคยลุกรานนะมีแต่ลุกรานเขาตลอดตั้งแต่เวียดนามนะลาวกัมพูชานะอิรักซีเรียลิเบียนะปักตะปักใต้แกรนาดาปานามาอะกี่ประเทศแล้วไม่เห็นมีใครแบบจี้ไปฟ้องศาลโลกไปฟ้องก็สองมาตรฐานไงเออสองมาตรฐานค่ะ UN ก็สองมาตรฐานค่ะอเมริกาอยู่แล้วมันใกล้จะคลี่คลายใกล้จะแบบยอมจำนนหรือยังคะไม่มีเดี๋ยววันนี้บ่ายสี่โมงนะไลฟ์นะบ่ายสี่โมงวันนี้แฟนรายการตามได้บ่ายสี่โมงเหมือนเดิมสี่โมงเย็นวันนี้นะสี่โมงเย็นวันนี้ใช่Facebook News One ใน YouTube ที่แล้วก็สนที่แอปใช่ค่ะค่ะ 4:00 น.เรื่องยูเครนล่าสุดวันนี้นะครับค่ะตอนนี้ยังไม่ล่าสุดนะที่เขาคุยกันนี่นะต้อง 4:00 น.ถึงล่าสุด ทุกนาทีนี่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอใช่ๆๆแล้วเพราะว่าแต่ละทีเนี่ยกระสุนยิงมันรู้กี่พันนัดจรวดต่างหากมันจะจบยังไงจบยังไงคือยูเครนต้องพินาศอย่างเดียวต้องพินาศอย่างเดียวจะยังไม่มีเป็นอื่นจะเป็นยังเป็นประเทศอยู่ไหม
ก็จะเป็นประเทศแต่ว่าอาจจะมีคนรัสเซียอยู่เหลือเยอะหน่อยหนึ่งแต่ว่าคนยูเครนอาจจะอพยพไปอยู่ในตอนนี้มี44ล้านคนยังออกไป2ล้านแสดงว่าเข้าไปยึดครองดิจะยึดครองเลยไหมไปยึดครองเขาเข้าไปจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่รัฐบาลก็กลับมาเดี๋ยวก็รัฐบาลใหม่ก็ถูกโค่นอีกไงไม่โค่นเพราะว่าเขามีทหารคอยไว้ทหารรัสเซียก็ดูแลอยู่ก็ยึดครองอ่ะถ้ามีทหารก็ยึดครองอ่ะใช่แล้วก็ปกจัดการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ประชาชนยูเครนก็ออกไปยึดไปอยู่ยุโรปตอนตกตอนออกโอ้จะมีที่อยู่บ้านเบิร์นทรัพย์สินอยู่ที่นี่บ้านเขาอ่ะตอนนี้ไป2ล้าน7แล้วแล้วสถานการณ์ของฝรั่งยุโรปจะเป็นยังไงต่อไปคะก็รับผู้ลี้ภัยไปเลี้ยงเขาไม่สนใจเขาบอกยินดีมาเลยแต่ถ้าเป็นซีลงซีเรียกลับไปบ้านไปกลับบ้านไปนะแต่ถ้าฝรั่งด้วยกันเองยูเครนมาพวกเดียวกันเราฝรั่งขาวนับถือคริสต์ด้วยกันเองมาไม่เป็นไรเปิดบ้านต้อนรับรัฐบาลอังกฤษจ่ายให้เลย250ปอนด์ต่อเดือนค่าอาหารเลี้ยงดูผู้ลี้ภัย25021,000 12,300ประมาณนั้นล่ะมันกระบาดซึ่งไม่พอหรอกแต่ว่ายังดีก็ไม่ได้อะไรเลยเป็นโฮมสเตย์นะค่ะก็เดี๋ยววันนี้ติดตาม 4:00 น.นะคะคุยผ่าโลก World Talk นะคะของคุณโสภณเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาสถานการณ์การเมืองในประเทศแล้วล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้หลังจากที่คุยกันไปนะคะดินเนอร์พักร่วมดินเนอร์พักเล็กเปิดเพื่อชาติสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ